PKRU ดึงมือโปรให้ความรู้ป้องกันเหตุติดลิฟต์และอัคคีภัยสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยงานอาคารสถานที่และบริการกองกลางจัดโครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสารและฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยทุมทองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดร่วมด้วยนางทิพาพรพรพิรมผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนางรัตนาจันจนะรักษาการผู้อำนวยการกองกลางตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการนี้มีทีมงานจากบริษัทฮิตาชิเอลิเวเตอร์ประเทศไทยจำกัดและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับการอบรมในครั้งนี้สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานลิฟต์โดยสารอย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ตามหลักการลดความสูญเสียและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดจนมีการให้ความรู้ด้านการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเพื่อบรรเทาเหตุความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งนี้สำนักงานอธิการบดีได้มีการทบทวนและจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงจากเหตุสาธารณภัยนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่นำมาใช้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยทุกรูปแบบต่อไปเดี๋ยวไม่รับ